ขยับไปดูเรื่องของคดีใหญ่คุณผู้ชมครับคดียาเสพติดคดีนายทุนจีนตู้ห่าวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับศาลท่านไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวเพราะว่ากังวลว่าเกรงว่าเดี๋ยวตัวผู้ต้องหาเนี่ยจะหลบหนีรวมไปถึงคดีนี้มีอัตราโทษสูงด้วยแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการคาดการณ์คดีต่างๆที่เกี่ยวกับนายตู้ห่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่จะมีตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไปมีเอี่ยวในการช่วยเหลือด้วยครับไปดูความคืบหน้าคดีก่อนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนของสน.ยานนาวาก็ได้ควบคุมตัวนายชัยนัทกรชัยนันท์หรือตู้ห่าวนักธุรกิจชาวจีนไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ฝากขังผัดแรกนะครับโดยนายตู้ห่าวเนี่ยก็เดินออกมาก็มีสีหน้าเคร่งเครียดนะครับซึ่งการนำตัวส่งศาลในครั้งนี้ตำรวจเนี่ยใช้รถมอเตอร์ไซค์สายตรวจเนี่ย4คันแล้วก็มีรถกระบะของตำรวจประกบท้ายรถห้องขังอีก1คันแล้วภายในรถห้องขังเนี่ยยังมีตำรวจนอกเครื่องแบบนั่งประกบนายตู้ห่าวเลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญเป็นคดีใหญ่นะครับครับทีนี้เมื่อเดินทางมาถึงที่ศาลครับทีมทนายความก็มารอเพื่อขอยื่นประกันตัวอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยวงเงินประกันขณะที่ศาลท่านก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากว่ายาเสพติดของกลางที่พบในคดีเนี่ยมีเป็นจำนวนมากครับแล้วก็คดีดังกล่าวนี้มีอัตราโทษสูงถ้าหากว่าปล่อยไปก็เกรงว่าจะหลบหนีก่อนที่นายตู้ห่าวนั้นจะถูกคุมตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีนะครับส่วนเรื่องรถยนต์ของกลาง4คันที่รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ยานนาวาในขณะนั้นปล่อยไปและถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินคันละ2ล้านบาทเนี่ยนะครับครับมีประเด็นนี้เกิดขึ้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้สั่งการให้ต้นสังกัดเรียกเจ้าตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คือมาตรา157นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีตำรวจสน.ยานนาวา2นายสน.ลาดพร้าว1นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องนี้ได้มีคำสั่งให้ผู้จัดการนครบาลเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนโดยมีท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยกำกับดูแลนะครับเรื่องนี้นะครับมันมีมูลคดีภาพรวมทั้งหมดมันมีมูลไหมครับกับการที่เรียกรับเงิน8ล้านเนี่ยท่านถ้าไม่มีมูลเราก็ดำเนินคดีไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ้าวเนี่ยฮะอย่างที่ผบ.ตร.ท่านบอกว่าถ้าไม่มีมูลเราก็คงดำเนินคดีไม่ได้อยู่แล้วนี่จากประเด็นนี้คุณผู้ชมครับลองมาฟังอีกด้านนึงรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ครับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ท่านยืนยันบอกว่าไม่มีนะครับไม่มีเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์ตามที่มีกระแสข่าวและการที่มีคำสั่งย้ายนั้นก็เป็นการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมที่กองบังคับการตำรวจนครบาล6อยู่แล้วเป็นเพียงเรื่องของการปรับกำลังส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถูกเรียกให้เข้าไปชี้แจงและยืนยันนะครับว่าทำทุกอย่างในตามหน้าที่โดยที่ไม่ได้มีความกังวลใดๆด้วยครับคือกรณีของตำรวจสน.ยานนาวา2นายตำรวจสน.ลาดพร้าว1นายที่มีรายงานว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวนายหวังเจิ้นหนานหลานชายวัย21ปีของนายตู้ห่าวจนทำให้บินหนีออกไปสิงคโปร์ได้เนี่ยนะครับโดยตำรวจทั้ง3นายก็ถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับที่เอื้อประโยชน์ในเรื่องของวีซ่าให้กับคนจีนก็จะโดนเป็นรายต่อไปด้วยนี่ฮะไม่ได้จบเพียงแค่ว่าเรื่องของการจับกุมแล้วก็การดำเนินการทางคดีต่อไปจนถึงชั้นศาลไม่ใช่เท่านั้นเพราะว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่อาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้สำคัญต้องตามต่อนะครับในการหลบหนีออกนอกประเทศนะครับ